วันที่3พฤษภาคม2566ราคาทองคำปรับขึ้น300บาทเปรียบเทียบกับราคาสุดท้ายของวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยราคาทองรูปพรรณขยับขึ้นมาอยู่ที่บาทละ 32,950 บาทตามข้อมูลจากเว็บไซต์ของสมาคมค้าทองคำเมื่อเวลา 9:25 น.ของวันที่3พฤษภาคม2566โดยราคาทองคำประกาศครั้งที่1มีดังนี้ทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 32,350บาทขายออกบาทละ 32,450 บาททองคำรูปพรรณรับซื้อบาทละ 31,760 บาท2สตางค์ขายออกบาทละ 32,950 บาททั้งนี้จากบทวิเคราะห์ของบริษัทหัวเซ้งเฮงโกฟิวเจอร์จำกัดระบุว่าราคาทองคำปรับขึ้นแรงทะลุ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐจากปัจจัยหนุนหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นวิกฤตจากภาคธนาคารของสหรัฐรวมถึงความเสี่ยงที่สหรัฐจะต้องเผชิญกับการผิดนัดชำระนี่ภายในวันที่1มิถุนายน2566ส่งผลให้มีแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย